ครจะไปโทรฟ้องพี่พี่ไม่ใช่แฟนลินนะพี่ขอโทษพี่ปากไม่ดีเองทำไรอ่ะลินกลับไปใช้ชีวิตปกติเถอะนี่มันชีวิตของลินนะดอมเองเขาก็ต้องใช้ชีวิตของเขาเหมือนกันชีวิตที่ไม่มีลินใช่ไหมคะเขาเลือกชีวิตที่ไม่มีลินน่ะแล้วชีวิตที่เหลือของลินจะอยู่ยังไงอะพี่พีทจะบ้าเหรอลินชีวิตที่เหลืออยู่ของลินก็ใช้ต่อไปสิทำงานเป็นลูกที่ดีของป้าม้าต่อไปพูดง่ายนี่พี่พีทไม่ใช่ลินพี่พีทไม่รู้หรอกพี่รู้สิพี่นี่แหละรู้ดีที่สุดขอบคุณนะคะพี่ทึ่งในตัวลินมากนะอะไรนะคะลินมีน้ำใจพี่นับถือน้ำใจลินนี่พี่ผิดนึกว่าลินจะซ้ำเติมเขาเหรอคะก็กลัวใจอยู่เหมือนกันความจริงแล้วก็อยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าลินทนไม่ได้ที่เห็นใครก็ไม่รู้มารุมรังแกเขามันไม่ยุติธรรมตลกดีนะคนที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเขาไม่รู้จักเขากลับไปรุมรังแกเขาแต่คู่กรณีของเขากลับลงมาช่วยลงมาปกป้องพี่พีทรินแค่เสียแฟนไปนะคะแต่ไม่ได้เสียความเป็นคนแล้วนี่ทำใจเรื่องดอมได้หรือยังก็มันต้องดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่มันต้องอาศัยเวลาถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่บอกพี่ด้วยนะทำไมอะคะเปล่าไม่มีอะไรพี่พีทว่าไงคะพี่กลับก่อนนะโอเคก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ